เราต้องพูดคุยทำเข้าใจกับพี่ๆน้องๆสมาชิกพรรคบ้างไหมว่าเอ้ยโอเคเรื่องการมันคือความเห็นของสมาชิกพรรคเราก็หลากหลายนะครับแต่ว่าเราก็พยายามสื่อว่าจุดมุ่งหมายสูงสุดคืออะไรเราต้องการเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยของพี่น้องประชาชนนะเราต้องพุ่งสู่มุ่งหมายนี้เพราะงั้นความเห็นอะไรต่างๆที่มาอยู่ช่วงที่จะเข้าสู่เป้าหมายเนี่ยอะไรที่สามารถที่จะพูดคุยกันได้อะไรที่จะลดทอนได้ก็ต้องพยายามทำให้ถึงที่สุดนะครับวันนี้มันจะชัดเจนที่สุดในรอบ2สัปดาห์แล้วถูกไหมฮะวันนี้อ่ะนะคือน่าจะใช่ครับน่าจะใช่วันก่อนเราก็ไม่มีโอกาสได้พูดคุยกันนะไม่มีโอกาสได้แสดงอะไรมากมายนะครับประธานสภาก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาละแต่ว่าไม่ประเด็นเราคุยกันคณะทำงานที่เขาไม่นั่งคุยกันนี่เขาเข้าใจกันมากวันนี้มีจุดมุ่งหมายร่วมกันว่าประธานสภาเนี่ยไม่กระทั่งบอกว่าไม่จำเป็นต้องเป็นของพรรคใดพรรคหนึ่งเลยก็ได้ใช่ครับเรามีแนวทางร่วมกันอย่างนี้แต่ขอว่าอะไรที่มันเหมาะสมที่สุดเพราะตำแหน่งประมุขนิติบัญญัติเนี่ยนะครับมันหมายถึงตัวประมุขฝ่ายนิติบัญญัติที่ดูแลทั้งรัฐสภาและสภาผู้แทนราษฎรและเป็นตัวแทนของผู้ง่ายๆสามัญหลักอ่ะนั้นเราก็จะมามองร่วมกันนะครับและที่สำคัญที่สุดคือตำแหน่งเนี้ยจะต้องไม่เป็นตำแหน่งที่เป็นอุปสรรคต่อการจัดตั้งรัฐบาลต้องไม่เป็นอุปสรรคด้วยนะต้องไม่เป็นอุปสรรคต้องไม่เป็นอุปสรรคด้วยถ้าแบบไหนคืออุปสรรคเช่นวาระการทำหน้าที่ของประธานสภาถูกตีความว่าไปเอื้ออำนวยกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมันจะเกิดอุปสรรคขึ้นมาทันทีเพราะนั้นการดำรงความเป็นกลางนะครับทำตามตัวบทกฎหมายทำตามรัฐธรรมนูญก็จะสร้างความมั่นใจให้กับทุกฝ่ายนะครับสิ่งที่เข้าสู่สภาต้องเป็นไปตามข้อบังคับและกฎหมายที่บัญญัติเท่านั้นครับครับไม่ต้องใช้กลไกผมสื่อแบบนี้ได้ไหมว่ายังไงเนี่ยเราจะไม่ให้มันไปถึงจุดที่ต้องฟรีโหวตเราต้องตกลงกันให้ได้ใช่ครับคือฟรีโหวตเนี่ยมันเป็นทางออกเรื่องของเสียงข้างมากก็จริงครับแต่บางสถานการณ์บางภาวะการเนี่ยมันไม่เหมาะสม